สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพี่ฮายุกลับมาอีกครั้งเมื่อมีของนั่นแหละครับรอบนี้ของเยอะแน่นอนเยอะนะฮะก็นี่ก็คือแผ่นซีดีและโฟโต้บุ๊กของเดียที่มาส่งของคุณนี่ยังไงฮะผมสั่งมาอย่างละสองเพราะว่าเดียเนี่ยมันก็จะมีทั้งซีดีไทป์ A และไทป์ B ครับแล้วก็โฟโต้บุ๊กไทป์ A และไทป์ B เหมือนกันผมก็เลยสั่งมาอย่างละ2รวมเป็น8อันของผมเหมือนกันเลยฮะก็ต้องขอบคุณพี่เตยด้วยนะครับที่ทำให้การฝากแกะมันลามมาถึงน้องปุ้มครับนะครับน้องปุ้มเนี่ยก็คือน้องที่อยู่บ้านออนอยู่แล้วจริงๆน้องเชียวเขาเป็นคามิจิปนะรู้คือรู้จักคุณเต้ด้วยนะฮะเขาเลยว่าเจอกันที่งานหนึ่งก็เลยฝากซีดีมาช่วยหน่อยบอกว่าอยากท้าดวงของบ้านหลังนี้นะครับว่ามันจะดีแค่ไหนจะดีแค่ไหนเมื่อวานน้องแกะเล่นไปแล้วนะครับเจอคลิปแล้วน้องก็บอกว่าถ้าพี่พายุเจอคลิปเนี่ยก็เอาไปเลยไอ้ยาแต่ถ้าเจอตะวันกับออนเก็บไว้หนูก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็นั่นแหละฮะเป็นกำลังใจให้กับร้านอาหารแล้วก็ธุรกิจทุกธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเลยนะครับภาคส่วนเลยนะครับเพราะว่ามันกระทบหมดเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็คือสรุปในกรุงเทพเนี่ยก็ให้ร้านปิด3ทุ่มแล้วก็กินในร้านไม่ได้แล้วด้วยไม่ได้แล้วใช่ครับงั้นเพราะส่วนนี้มันก็เหมือนกับจะกระทบกับทางงานของ BNK ด้วยแหละที่มันจะอาจจะต้องทุกอย่างมันอาจจะต้องยืดไปมากกว่านี้ก็ขอเป็นกำลังใจทุกคนนะครับก็น้องๆเองก็ได้ฉีดวัคซีนแล้วเข็มแรกใช่ก็บางคนก็มีอาการนะครับแต่เป้ไม่มีอาการนะครับเพราะเป้นอนเยอะน่ารักจริงๆเลยก็ออนก็มีอาการไปวันนึงนะฮะอีกวันนึงก็หายพอหายดีแล้วก็ซ่าขึ้นมาไลฟ์เลยนะฮะโอเคครับเริ่มของเราแล้วนะเริ่มของเราแล้วนะเราจะมาแกะซีดีที่โดนสปอยไปแล้วนะเฮ้ยดีเทลข้างในอ่ะมันยังไม่หมดโอเคแต่เนื้อเพลงเห็นหมดแล้ว Only Today นี่เห็นแล้วนะทั้งเนื้อเพลงทั้ง performance น้องเห็นหมดแล้วทั้ง Only Today ทั้ง2เวอร์ชันนะฮะโอเคอ่ะเรามาเริ่มแกะกันเลยนะครับนี่คือกล่อง CD นี่คือกล่อง Photo Book อ่ะผมเป็นสีม่วงมาก่อนเลยก็มันคนละไทป์กันเนาะอุ้ยมีรูปเลยตอนแปลว่ามาตรฐาน48คูปไทยแลนด์ตอนนี้คือรูปจะอยู่ข้างนอกไปเลยข้างนอกสำหรับโฟโต้บุ๊กแล้วนะครับใช่เพราะว่าจะได้ไม่มีการพลาดในการขายของนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่แบบพร้อมเปิดเลยแล้วกันโอเคครับกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วครับผมตัดสินใจว่าผมแกะซองของซีดีก่อนแล้วกันอันนี้มันใช้เวลานานแต่ตัวโฟโต้บุ๊กเนี่ยเดี๋ยวเรามาตัดกันอีกทีเรามาเริ่มกันของซีดีก่อนเนาะได้โอเคเอาไทป์ A ก่อนเลยไล่ไปตามไทป์เลยกันก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือเราจะเห็นปุ๊บเนี่ยสีเนี่ยจะไม่เหมือนกันก็ของไทป์ A เนี่ยจะเป็นสีส้มไทป์ B จะเป็นสีม่วงนะครับเหมือนเป็นโทนสีของเวอร์ชันอัลบั้มนี้นะฮะแล้วเราก็จะเห็นเมมเบอร์ทั้ง16คนแบ่งออกเป็น88ถ้าคาดเนี่ยก็จะเป็นตามชื่อของน้องที่อยู่บนหน้าปกจะแบ่งกันนะครับโดยที่ไฮไลท์เนี่ยน่าจะอยู่ที่โมบายจะมีชื่อวงไว้นะครับว่าเป็นเซ็นเตอร์นั่นเองครับโดยที่จะมีกรอบ National Geographic อยู่เออใครก็จะเข้าใจเซลล์อันนี้ก็คือความแตกต่างของด้านหน้านะครับด้านหลังก็สีที่ไม่เหมือนกันใช่นะฮะก็เป็นแผ่นผ้าคาดเขียนว่าอี้เนสนะฮะใช้ฝุ่นทั้งหมดเลยเรามาดูด้านข้างของตัวอัลบั้มก็จะเขียนว่า BNK A B นะฮะ D อะแล้วก็10 single อีกฝั่งด้วยก็เหมือนกันนะครับคล้ายกันแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบเป็นสีโดดสีเดียวนะจะเป็นแบบต่อเนื่องมาจากฉากของหน้าตกนะครับอีกอันนึงเรามาดูนี้ดีกว่าบาร์โค้ดว่าเขียนไว้ว่าอะไรนะเดีย BNK CD ซิง10 A ซิง10 B นะฮะเฮ้ยทำไมคุณพินเป็น BNK ของผมเป็นเนี่ย B BNNK
หนเฮ้ยแลนี่ว่าไม่ใช่สองแผ่นด้วยเฮ้ยแลนี่ว่าใครดูดีไหมใครดูดีไหมใครดูดีไหมแลนี่ว่าเนี่ยผมอ่ะสี่อันเนี่ยมีเอ็นเคหมดเลยเฮ้ยแลนี่ว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยเซตนี้แลนี่ว่าไม่แน่อาจจะทำสองล็อตมันแล้วพิมพ์ไม่เหมือนกันก็เป็นไปได้ครับอ่ะแกะข้างในกันมาครับปก A Type A โอ้โหเป็นหน้าน้องครบทั้ง16คนเลยแอคที่อยู่ใน Spotify เออเหรอเป็นรูปเป็นรูปที่โชว์ไว้ตอนปก Spotify นี่ปกเขาเรียกว่าปกที่โปรโมทดีอ่ะตอนแรกเลยอ่ะโอเคอ่ะเทียบกันอีกทีรูปโผล่มาเลยนะครับรูปนี้แพรมออกมาเลยนะฮะของผมความแตกต่างของไทเอและไทบีไทเอและไทบีนะโพซิชันเหมือนกันนะครับต่างกันแค่รูปท่าทางครับผมนะครับไทเอดูเหมือนจะเน้นด้านสดใสนะฮะไทบีจะเน้นเข้มๆหล่อๆกันไปเราเห็นด้านหน้าละไปด้านหลังเอ้ยด้านข้างก่อนดีกว่าด้านข้างครับโอ้ยเอ้ยทำไมพลาสติกมันไม่อันนี้อ่ะไอซิลอ่ะซิลขาดเหรอเออคุณออกแรงดึงเมื่อกี้แรงไปบ้างเลยขาดน่าจะอ่ะด้านข้างนะครับก็ BNK 48แล้วก็ DX แล้วก็ Ten Single เช่นเลยด้านหลังไทย A กับไทย B อ่ะพาผมงงละงงใช่ไหมงงดิเพราะว่าไทย A หน้าปกมันสีส้มแต่ด้านหลังมันเป็นสีม่วงเออไทบีเป็นหน้าปกม่วงหลังสีส้มโอเคนะครับโอเคม่วงส้มเนี้ยเพื่อมีรายชื่อเพลงด้านข้างก็อีกด้านนึงก็เหมือนกันเหมือนกันโอเคเปิดไทเอกันเลยเปิดมาปุ๊บนี่ดวงดีนะเขาวางให้ผมดีพอดีเลยนะเปิดมาปุ๊บแบบไม่ต้องเซ็ตไม่ต้องสมุนแผ่นเลยผมไม่ได้จับเลยนะเฮ้ยผมก็เหมือนกันแปลว่าเขาอาจจะมีการชื่อใครโผล่มาเนี่ยน่าจะเป็นชื่อเมมเบอร์ทั้งหมดนะพัชนันแต่เจียจิรโชติเนี่ยใช่เลยครับสวยนะสวยสวยด้านในมาก็เป็นรูปอยู่ด้านหลังเอาออกไปนะครับอ๋อโอเคที่คุณบอกว่าเป็นเจียจิรโชติก็คือมันพิมพ์ตกพิมพ์ตกหมดนะครับตกหมดนะชื่อไม่เต็มเท่าไหร่นะครับปันสิกรก็ตกนะฮะก็ที่จะเห็นชัดๆก็จะมีใครเป็นมีนเห็นชัดแน่ๆเจนเห็นชัดเจนนิสนี่คือแบบเหมือนต้องอ่านอ่ะอ่านจากขอบซ้ายไปขอบขวาเออเออซึ่งถึงจะรู้เต็มๆแต่ก็นั่นแหละครูแก้วนี่ไม่ตรงนะครูแก้วหายนะมันขึ้นต้นด้วยตัว N แล้วต่อมาด้วยตัว D อันนี้ก็เป็นตัวนั้นไปอ่ะก็ถือว่าเขาอยากให้เราจดจำชื่อเล่นเมมเบอร์ไว้มากกว่าชื่อจริงนะครับแล้วหน้าไอ้ตัวเนี้ยก็เรียงตามคู่จิ้นเลยเนาะมินมินเจนเจนิสปันเนี่ยโมบายแก้วตะวันอ่อนนะครับเรียงเป็นคู่ๆไปอ่ะเรามาถึงบุ๊กเลตละเริ่มหน้าแรกปุ๊บนี่เนื้อเพลงดีอะมาเลยจะเป็นเพลงไหนไม่ได้นอกจากเพลงนี้นะฮะแล้วก็นี่ครับคู่เป็นรูปคู่จิ้นของแต่ละคนแล้วฮะเปิดมาอีกปั๊บนี่รูปเน้นๆเปิดมาหมดเลยดีกว่าปั๊บก็จะเห็นรูปทั้ง16คนโอ้ก็จะกลายเป็นว่าฝั่งด้านนี้นะครับก็จะเป็นของดีอาร์แล้วก็รูปพระสิบคนแบบเต็มๆนะฮะก็คือแบ่งไทม์โซนชัดเจนนะครับเอาโมบายเป็นที่ตั้งเสร็จปุ๊บฝั่งเนี้ยฝั่งซ้ายเนี้ยไทยเอทางนี้นะแล้วก็สีเทาแบ็กกราวด์ด้านหลังก็จะเป็นของไทยบีไปโดยมีเช่าที่ว่ากราฟิกตรงกลางใช่ฮะอันนี้ก็สวยงามทุกเรื่องเรามาดูปูเป้ชัดๆกันนะครับทุกคนแหมสมวันให้ดิสมวันให้ดิโอเคปูเป้แต่ชุดเซนนี่ก็ถือว่าออกแบบมาได้ดีนะครับอ่อนเห็นชัดๆแบบนี้ก็โอเค
ปริ้นดีนะปริ้นดีครับผมปริ้นชัดดีนะครับเสียถ้าจะติจริงๆติทีเดียวโพสิชันของ V กับเชฟปรางทำไมเอ่ยหน้า V โดนขอมมากนิดถึงแม้จะไม่โดนทับนะแต่หน้าไม่โดนหักแต่หน้า V เนี่ยติดขอบติดขอบเลยแต่ที่เหลือโอเคฮะใช่นี่จตุเขาถ่ายได้กว้างขนาดนี้เหรอผมว่าใส่กราฟิกเพิ่มเขาเรียกอะไรตัดต่อได้ทำดีครับโอเคโอเคอ่ะอีกด้านนึงเลยแล้วกันพับอันนี้คือหน้าปกหน้าปกที่เราเห็นแล้วก็หลังบุ๊กเลตที่เราเห็นนะครับแล้วนี่ก็คือสูงขึ้นมาก็คือคุจินคุจินไทยเอกครับนั่นเองนะครับถูกใจเขาละบีขึ้นบีนะทำไมอ่อนตาหวานมันหน้าเก๊กจังเว้ยคุณสร้างคู่สมไงอ๋อคุณสร้างคู่สมเนี่ยถ่ายแบบคุณสร้างคู่สมเนี่ยถ่ายเป็นคุณสร้างคู่สมอันเนี้ยแบบหน้าชนกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคอันนี้ก็คือไทยเอไทยเอแล้วก็ด้านซ้ายสุดนะก็จะเป็นเนื้อเพลงของสกิดะสกิดะแล้วก็ Only Today แบบแบนด์เวอร์ชันด้วยนะไทยเอนะฮะเพราะว่าไทยเอเป็นของแบนด์เนาะครับแล้วก็สกิดะก็สกิดะนี้ชอบมากเลยนะในตอนงานแกร็บอ่ะพูดถึงแล้วก็จับขอพูดพี่แกร็บนะครับที่ดูแลน้องอย่างดีนะฮะทำให้เห็นโชว์สกิดะแบบเต็มๆสุดหนักมากแล้วก็นี่ครับตัวเขาเรียกเมมเบอร์ของแต่ละเพลงก็จะโชว์ไว้ตรงนี้มีเมมเบอร์ที่เป็นร้องของสกิดะเอ้ยของ Only Today นะครับก็คือเป็นเมมเบอร์ของที่ร้อง Only Today นะครับเพราะว่าตัวแบนด์เวอร์ชันกับอะคาเปล่าเวอร์ชันนี้เป็นคนละเมมเบอร์เนาะแล้วก็เป็นไม่ได้มีรูปโชว์ในนี้ก็เลยเป็นรายชื่อผมมาให้นะครับครับอ่ะเรียบร้อยนะฮะไทย A มาไทย B ไทย B ไทย B เปิดปั๊บมาจัดให้หน่อยก็จะคนละสีกับของไทยเอแล้วนะฮะด้านหลังเฮ้ยเออเหรอซีดีคนละสีนี่ว่ะครับด้านหลังก็รูปนะอ๋อโอเคเรามาเริ่มกันที่ชื่อนะครับก็วีวิรยาจางนะครับจีจี้มิวสิกเชอร์ปรางไข่มุกปูเป้น้ำหนึ่งเนยนะฮะเรียงตามคู่จิ้นเหมือนเดิมเราบุ๊กเลนมาเลยด้านหน้าครับเปิดมาปุ๊บข้างในน่าจะเหมือนกันอ่ะในฝั่งของดีอะน่าจะเหมือนกันแน่นอนน่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะครับนะครับทุกคนยังชูนิ้วโป้งมาเยี่ยมยังโชว์ว่าเจี๊ยมอยู่เหมือนเดิมนะทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับนะไปด้านหลังเลยความต่างอยู่ที่ข้างหลังนะฮะสีแล้วก็รูปของคู่จิ้นนะครับใช่ครับเรามาดูกันชัดๆทำไมเขาหวานอย่างนั้นล่ะครับหมายถึงนอนๆครับเขาหวานตั้งแต่ในเบื้องหลังอ่ะถ่าย MV อ่ะอ๋ออันเวอร์ชันที่น้องเป็นคนถ่ายเองใช่ไหมใช่ใช่ล่าสุดที่เพิ่งปล่อยไปน่ารักมากเลยนี่ชอบนี่นี่นี่ต้องซูมนะ yeah. ตอนนี้ต้องซูมนะต้องซูมนะเนี่ยเราเนี่ยโอเคโอเคอ่ะเรามาดูด้านนี้นะครับก็เนื้อหาเหมือนเดิมนะครับโดยที่ก็จะโชว์เมมเบอร์ของแต่ละเพลงไว้แต่ Only Today ของ Type B เป็น Acapella Version เพราะฉะนั้นตัวชื่อเมมเบอร์นะครับก็จะไม่เหมือนกับตัว Type A ละนะครับแต่ผมเพิ่งเห็นว่าในส่วนของฝั่ง Only Today นะฮะส่วนของการ arrangement ก็จะเหมือนรายชื่อก็จะเปลี่ยนไปด้วยก็ถือว่าเป็นดีเทลเล็กๆที่เกิดขึ้นในซิงเกิลนี้ในส่วนของงานโปรดักชั่นนะครับด้านนี้ก่อน1 2 3เห็นก่อนไอ้ยาโอเคอีกด้านนึงถือว่าพอมาเรียงคู่กันแล้วสีสันถือว่าไปด้วยกันได้ดีนะฮะ
ก็บครับผมเป็นความแตกต่างของทั้งสองไพ่ที่เห็นชัดเจนนะครับรูปผมตัดสินใจละว่าไปถ่ายอีกคลิปหนึ่งแล้วกันได้ได้งั้นแปลว่าเราจะไปกันต่อกันที่โฟโต้บุ๊กเลยโอเคมาที่ตัวโฟโต้บุ๊กบ้างเย่เย่ตัวนี้ยังไม่ได้แกะนะครับเดี๋ยวจะมาแกะพร้อมทุกคนรอบนี้ก็เช่นเคยนะครับโฟโต้ในส่วนของรูปภาพและส่วนของมิวสิกการ์ดก็อยู่ด้านนอกเหมือนกันอยู่ด้านนอกเหมือนของมาริไทเอไทเอเรามาดูอะไรที่มันง่ายๆก่อนไหมอย่างเช่นมิวสิกการ์ดดูง่ายเลยได้ครับทั้ง type A และ type B นี่คือ music card ของทั้งสองไทป์นะครับก็จะเป็นเมมเบอร์ของแต่ละปกไทป์นะครับฟอนต์มันแดดจังวะนี่อ่ะด้านหลังด้านหลังด้านหลังข้อความนี้เหมือนเดิมนะฮะผมว่าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โอ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเอาจริงนะตอนแรกผมคิดละพอแบบมิวสิกก้าไปทำอะไรดีจะมี CGM ผมมาไหมเป็น BNK ไม่เป็นไรสบายใจจนมาทั้งมุมซ้ายล่างนี่แหละโอเคฮะนี่คือของแรงอีกหนึ่งอันของคุณก็เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันเหมือนกันโอเคโอเคโอเคได้แต่ยินยอมและความเจ็บปวดไปแล้วฮะเฮ้ยแต่อย่างน้อยทางไอ้ที่เป็นสื่อทางโซเชียลจริงๆอ่ะก็ยังเป็น BNK อยู่นะถูกต้องถูกต้องถูกต้องนะฮะทั้งส่วนของ Facebook Twitter นะครับเพจนะฮะเว็บเพจแล้วก็ IG แล้วก็ TikTok รูปเก็บไว้ก่อนเก็บไว้อ่ะเอามารีวิวหนังสือกันเลยดีกว่าเย่ มารีวิวตัวไทเอกันเลยนะฮะได้ครับตัวเนี้ยเหมือนดีเทลอ่ะมันเหมือนของมารีด้วยมันจะมีแจ็คเก็ตอ้าวเหรออ๋อผมถึงว่ามันจับได้มาแข็งๆนะครับนี่เอาแจ็คเก็ตออกมาเลยรีวิวแจ็คเก็ตก่อนได้เหมือนกับซีดีเลยจะเป็นรูปที่ขยายสเกลขึ้นมาแบบใช่ครับเห็นแบบเต็มตัวมากขึ้นนะครับผมน่าน้องวีก็จะไม่โดนไม่โดนขอบละ นะโอ้เต็มตามากครับผมนะครับน่ารักมากน่ารักจริงๆด้านข้างก็ยังมีรายชื่ออยู่เหมือนกันได้วงแล้วก็วงชื่อโมบายไว้เช่นเคยนะครับในเซ็นเตอร์ส่วนนี้โอเคดีเทลด้านหลังก็ไม่มีอะไรเลยโอเคปกส่วนด้านในก็จะเป็นสีแบบเป็นเพลนนะออนมันเล่นกล้องจังฮะคุณ มันยังไงกันฮะคุณเด็กเป็นสู้เด็กเป็นสู้น่ารักน่ารักนั่นแหละครับแล้วก็อีกส่วนเนาะด้านหลังใช่ไหมจะมีรายชื่อเพลงนะครับในของไทยเอนะฮะทั้งดีอะนะฮะสกิดะสกิดะสกิดะแล้วก็ Only Today Band Version นะตรงด้านขอบนะครับก็จะเป็นชื่อของสมาชิกไทยเอใช่ครับใช่แล้วก็ตรงนี้ก็ไฮไลท์เลยก็จะมีดีอะแล้วก็มีรูปนกน้องนกครับผมโอเคโอเคอ่ะดูข้างในกันครับด้านหน้าเป็นยังไงครับคุณดุเหมือนไหมเหมือนไทเอไหมเหมือนในซีดีไหมไม่เหมือนถ้าคุณเทียบดูคือรูปอะรูปมันเหมือนเนาะแล้วมีการยืดขึ้นมาแต่ว่าโพซิชันอะมันต่างไปอย่างเช่นตรงนี้ต้องควรจะเป็นเชอร์ปรางก็กลายเป็นเนยแทนมีการเรียงแบบเหมือนเรียงใหม่อะเหมือนทางซ้ายออกมาก่อนแล้วแบบอ้าวเฮ้ยมันไม่จับคู่นี่หว่าเลยมาแก้ในโฟโต้บุ๊กว่าเอ้ยปกในเรียงใหม่แล้วกันให้มันจับคู่กันอย่างเงี้ยเอ้ยนี่มันอีอย่างเดฟก้าโอเคโอเคไม่อีนี่นะอีอย่างวะเฮ้ยอะไรด้านในด้านในด้านในก็จะเป็นรูปของเซตเตอร์เพลงนี้ครับโมบายแล้วก็ต
รงป้ายริบบิ้นนะครับก็จะเป็นอีเนะนะฮะอีเนะทั้งหมดเลยนะครับนะครับโอเคด้านขวามือก็จะเป็นชื่อของน้องทั้ง16คนแล้วก็มีโลโก้ DR ไว้ใช่ครับมาแล้วครับโอ้มีการวงด้วยด้านซ้ายมืออ๋อว่าเป็นคู่นี้โมบายแก้วฟันแอนด์ซิดนีสนี่อ๋อมีการวงชื่อไว้พร้อมเลยนะครับใช่ครับต่อเห็นนั่นไหมครับอุ้ยเจนแอนด์มินมินแล้วก็ออนตาหวานคู่ออนตาหวานที่เจ๊กจังเลยนะครับน่ารักน่ารักเฮ้ยโอเคไปต่อนะเอาเลยเอาเลยเนื้อเพลงครับดีอ่ะแล้วก็ด้านขวามือก็จะเป็นเนื้อเพลงสุกิดะสุกิดะสุกิดะและโอริจินัลแบนด์เวอร์ชั่นโอเคแปลว่าที่เหลือก็คือจะเป็นส่วนของรูปล้วนๆแล้วและนี่ก็มาแล้วครับรูปเดี่ยวของแต่ละคนนะครับเริ่มที่เจนแล้วก็เนยครับอู้เลย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 มิวสิกวีนะฮะแปลว่ารูปหลังจากเนื้อเพลงจะเป็นรูปของ16คนเลยนะครับแล้วก็น้ำหนึ่งเชฟรางอืมอุ้ยสดใสว่าแล้วพูดคำนี้ ผมเห็นปุ๊บผมเปิดแบบผมแล้วพูดแน่นอนสดใสเนี่ยพูดแน่นอนว่าแล้วจี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 สวยขึ้นมากนะฮะอยากมากจริงทุกคนในวงพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับพี่โอจะพูดว่าสวยมากเลยนี่ครูแก้วกับอ่อนอ่อนนี่มันสู้กล้องจริงๆเลยไม่ธรรมดานะฮะอุ้ยคุณใครมินต่ออุ้ยกีตาร์แล้วก็โมบายครับปันพบ4คู่ไงแก้วโมแก้วโมปันเจนนิสมินมินเจนแล้วก็ออนตาหวานแล้วก็เป็นรูปที่อยู่เดียวกันกับแล้วหลังของบุ๊กเลตละนะครับแล้วก็ซองเครดิตอันนี้ก็ยกเครดิตมาไว้ด้านหลังสุดของโฟโต้บุ๊กนะครับนะครับไทบี้ลูกปูตี้อาจารย์ครับเอาแจ็คเก็ตมาผมว่าน่าจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะข้างในเหมือนเลยเหมือนเลยเหมือนทุกอย่างเลยข้ามเนาะรวดเร็วรวดเร็วไปก็น่าจะไม่เหมือนกับตัวนะเรื่องตำแหน่งโพซิชันของเชอร์ปางกับเนยก็สลับกันอยู่ดีก็นี่ไงก็นี่สลับให้เป็นคู่กันไงสลับกันสามคนตรงนี้นะครับเข้าใจตรงกันเข้าใจตรงกันนะฮะไปต่อน้องอุ้ยคนละลูกเอ้ยอันนี้มาแบบสดใสเฉยเลยน่ารักมากลูกโมครับนี่ไงนี่ไงมาดีตั้งหนึ่งเนยนะครับตอนน้องครับตั้งเนยแล้วก็วีจี้นะครับนี่ดีอ่ะชอบนะรูปสีคือถ้าอยู่ผ่านมาเนี่ยสีส่วนมากของแต่ละคนนี่แล้วก็รูปที่แบ็กกราวด์ที่ใช้อ่ะสีดีสีตัดสีมันตัดให้เห็นชัดเจนดีสตูออกแบบดีมากแล้วก็นี่เป็นไข่ปูเดี๋ยวเป้มันโวยนะเนี่ยสีเดี๋ยวเป้มันโวยนะมันเป้ขึ้นหน้าทำไมไข่ขึ้นหน้าก็มันไม่เป้ไข่ปูไข่มันไม่เป็นไงนี่ครับหายากครับหายากเล่นหายากนะครับโอ้ยเดี๋ยวคุณปูเป้เนี่ยไปได้หลายทางใส่ปูนะครับเป้ผักได้หมดนะครับเรา
ผมไงก็ได้ครับผมแฮปปี้ทุกทางเลยครับครับผมแล้วก็นี่ก็เป็นชุดฝรั่งอุ้ยเนี่ยแต่งหน้าอย่างที่เห็นในเบื้องหลังเนาะเขาเรียกว่าแต่งหน้าแบบฝรั่งนะแฮมิกระมีกระกระนิดหน่อยนะครับอ่ะเรามาดูเนื้อเพลงดีอ่ะแล้วก็สกิลเลอร์แล้วก็ออริเดอะคาเปล่าเวอร์ชันจะแตกต่างกันถึงนะเอ้ยไม่เหมือนนั่นไม่เหมือนจริงด้วยมันเนื้อเพลงไม่เหมือนเนื้อเพลงต่างกันนิดเดียวไม่เหมือนนี่เนี่ยอย่างที่เราเห็นเนาะในตัวแบรนด์เนี่ยก็จะมี Only Today Only Day นี่ครับแล้วก็มีการจัดเรียงของท่อนร้องนะฮะก็ต่างกันนะครับเพราะว่าอย่างอคาเปล่า7เอ้ยอคาเปล่าเวอร์ชันก็จะเป็นสักครั้งพอดีคนนี้พอดีขึ้นก่อนนะฮะครับมาท่อนฮุกขึ้นมาก่อนเลยโอเคก็ถูกต้องต่างกันถูกต้องแล้วที่ควรจะเขียนว่าเป็นแบรนด์เวอร์ชันกับอคาเปล่าเวอร์ชันโอเคโอเคเคลียร์อุ้ยมาแล้วรูปใหม่ไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่แล้วก็ลำดับแต่ลำดับเหมือนลำดับเหมือนแต่รูปน้องอะไม่เหมือนเออใช่นะครับอู้ว้าวดีอะมิวสิกดีจริงชุดนี้วีก็ดีมิวสิกนี้ว้าวตั้งแต่ตอนเอ็มวีน้ำหนึ่งเดี๋ยวน้ำหนึ่งเอาไว้อย่างนี้เหมือนโดนจับได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเลือกลากหนึ่งเนี้ยน้ำหนึ่งแต่คุณแม่น้ำหนึ่งนะโอ้โหเชฟฟรานี่เฟียสอยู่ไกลๆเลยนะครับอ่ะต่ออุ้ยทุกครั้งเนี่ยต้องมีรูปหนึ่งต้องมีปากจู๋อ่ะจริงๆนะเป็นน้องมือทีต่ออู้ครูแก้วอู้อ่อนอีกแล้วนะครับออนเนี่ยเอานะไม่ธรรมดาจริงๆน้องมันชอบสตูนถ่ายรูปเยอะแต่ละท่าเนี่ยเออน้องคือแบบดูดสายตามากเอออุ้ยคุณไข่อุ้ยนี่พิต้าแล้วก็หล่อโมบายเวอร์ชันหล่อไอสายเนี้ยมันจะมีขายไหมเนาะขายแล้วขายใช่ไหมขายแต่ขายเป็นนี้นะขายเป็นห้อยคอใช่ไหมเหมือนห้อยป้ายพนักงานอะเออมีขายนะครับสามารถไปซื้อได้นะครับแต่ผมน่าจะไม่ซื้อก็สามารถเท่าที่เห็นนะสายพวกนี้นะครับคนจะเอาไปห้อยแล้วก็เป็น SSR ใช่มาโชว์นะซึ่งเรามีไหมเราก็ไม่มีมีเฮ้ยคุณมีด้วยว่ะมีคุณมีของเอิร์นด้วยว่ะครับเกียรติการมีหันมามากเอออุ้ยปันจินนี่โอ้ปันก็แต่งหน้าแบบกระอืมจริงจินนี่ก็แต่งนะในเบื้องหลังก็เห็นแล้วก็เป็นรูปได้หรอนะครับก็เหมือนกับของในส่วนของปกด้านในของ CD แล้วก็2 เครดิตนั่นเองโอเคจบทุกภาคส่วนของการรีวิวเต็มสูบตัวแจ็คเก็ตเนี่ยทำดีขึ้นเมื่อเทียบกับของมารีนะครับเพราะมารีเนี่ยน่าจะพับมาตึงเกินไปใช่ครับแต่ทำให้มันแอ่นไปเลยแอ่นแต่ของดีอ่ะรอบนี้กำลังดีนะครับแต่ว่าแจ็คเก็ตด้วยความเป็นแจ็คเก็ตก็คือมันเป็นตัวกระดาษมันก็ไม่ได้แบบว่าแข็งมากนะครับก็ต้องเก็บรักษากันดีๆนิดนึงครับนะครับหวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กับการรีวิวของเรานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนน่าจะมีของถึงมือแล้วนั่นของถึงมือหมดแล้วแล้วก็เห็นกันด้วยตาตัวเองหมดละอันนี้ก็เก็บไว้เป็นความทรงจำของพวกเราละกันทำไมคุณพูดเหมือนแบบว่าเริ่มลากันเหลือเกินเอ้ยก็แบบว่า
เอออย่างน้อยก็แบบเอ้ยเป็นหลักฐานอีกชิ้นนึงว่าเอ้ยเราเคยได้สะสมได้เก็บมานะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัดเพียงเท่านี้อ่ะเดี๋ยวเราไปคลิปหน้าแกะแบบลุ้นโฟโต้บุ๊กกันอย่างเต็มสูบเต็มสูบเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ